สวัสดีครับผมเต้ล็อกยูนะครับวันนี้จะมารีวิวเอฟเฟกต์ชาร์คเดอะเกนไดบูสเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับโดยตัวนี้สามารถใช้เป็นเสียงแตกหลักก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นเอฟเฟกต์บูสเตอร์เอฟเฟกต์บูสเกนก็ได้นะครับโดยเราสามารถจะใช้บูสกับเอฟเฟกต์เสียงแตกนะครับหรือว่าใช้บูสตู้แอมใช้บูสเสียงแตกจากหัวแอมก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเสียงตัวนี้กันครับชาร์คเดอะเกนไดบูสเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็สามารถใช้เป็นเสียงแตกหลักได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเกนบูสเตอร์ได้นะครับทำให้ช่วยเรื่องหางเสียงช่วยเรื่องซัพเทนช่วยเรื่องเนื้อเสียงกีตาร์นะครับโดยสามารถบูสกับเสียงแตกก้อนไหนก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะเอาชาร์คล็อกยูไดนะครับมันเป็นเสียงริโทชันนะครับแล้วก็ใช้เดอะเกนไดบูสเตอร์เนี่ยวางอยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะบูสตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเสียงกีตาร์เปล่าๆก่อนผมจะเปิดดีเลย์ตามมานิดนึงนะครับกดที่ตัวล็อกยูไดซึ่งเป็นเสียงดิโทชันนะครับพอเรากดที่เกนบูสเตอร์นะครับอันนี้เนื้อเสียงปกติมันจะยกกระชับเสียงขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีน้อยตามมานิดนึงนะครับเพราะว่าเราบูสเกนขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถปรับค่าวอลลุ่มได้ปรับค่าเกนได้ปรับค่าโทนได้นะครับข้างล่างนะครับก็มีปุ่มปรับ3ปุ่มนะครับอันนี้คือผมกดบูทแล้วเดี๋ยวผมลองโซโล่ดูเดี๋ยวปิดเกนบูสเตอร์นะครับเป็นเสียงของล็อกยูไดปกติทีนี้ตัวเกนบูสเตอร์เนี่ยเราก็สามารถปรับได้ปรับโทนได้นะครับถ้าเราอยากให้เสียงกีตาร์มันดูแหลมมากขึ้นนะครับโดยถ้าเราจะใช้ตัวนี้บูสเราต้องวางหน้าเสียงแตกนะครับทีนี้ผมจะลองเล่นตัวนี้เพียวๆดูเกนบูสเตอร์ตัวนี้เราสามารถใช้เป็นเสียงโอเวอร์ไดรฟ์แตกหลักได้นะครับอันนี้เสียงกีตาร์เปล่าๆนะครับปรับโทนตรงกลางครับปรับเกนตรงกลางก็เป็นเสียงโอเวอร์ไดรฟ์หนึบๆก้อนหนึ่งเลยนะครับซึ่งเนื้อเสียงมันค่อนข้างที่จะติดมือหน่อยนะครับเหมือนจะออกสไตล์คีนไดนะครับโดยที่มันยังติดเนื้อเสียงจริงคือเป็นเสียงคีนของกีตาร์อยู่แล้วก็มีตัวนี้เข้ามากับเนื้อเสียงกีตาร์มันเลยดูเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ที่หนึบๆดีๆก้อนหนึ่งเลยก็เล่นเป็นโอเวอร์ไดรฟ์นุ่มๆหนึบๆได้ทีนี้มาลองดูที่เลนส์เสียงนะครับปุ่มเกนนะครับพอปิดเกนปุ๊บมันแทบจะเป็นเสียงคีย์ละพอเราเปิดเกนมาแถวๆ9โมงเนี่ยมันจะมีความหนึบของเสียงโผล่มาละนะแตกต่างเลยเนี่ย9โมงก็แตกต่างแล้วนะครับโอ้พอเปิดสุดนี้กลายเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ที่รุนแรงขึ้นนิดนึงนะครับเล่นเพลงประมาณยุค70 80ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูเล่นเสียงปุ่มโทนนะครับปุ่มเกนตั้นไว้ตรงกลางปุ่มโทนนะครับนี่เล่นเสียงปุ่มโทนนะครับไว้ตรงกลางนี้กำลังพอดีแล้วนะครับซาวด์กีตาร์กำลังโอเคนะครับทีนี้ผมลองเล่นปุ่มเกนดูประมาณสักบ่าย3โมงอ่ะหนึบทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นได้ทั้ง
แตกหลักได้เลยโอเวอร์ไดท์ดีๆ1ก้อนนะครับแล้วก็ใช้เป็นเกนบูสเตอร์ให้กับเอฟเฟคของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ไดท์หรือว่าจะเป็นดิโทชันนะครับแล้วก็บูสเกนมันได้เลยนะครับหรือบางคนนะครับชอบเล่นแบบเสียงแตกจากตู้หรือว่าจากหัวแอมป์นะครับตัวนี้มันก็ใช้บูสแตกจากหัวแอมป์แตกจากตู้แอมป์ได้นะครับก็ครอบคลุมเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ลองทดสอบดูนะครับผมสำหรับชาร์กเกนบูสเตอร์นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ